ได้เพลงเยอะมาแล้วนะครับนี้ต่อมาเราจะทำตัวชูตติ้งนั่นเนาะเราก็ทำการนะครับสร้าง C# สคริปต์ขึ้นมาตั้งชื่อว่า Player Shooting นะครับแน่นอนครับในการชูตติ้งเนาะอย่างแรกที่เราพารามิเตอร์ที่เราต้องมีครับเราก็จะมีทับบิตโรดไฟเลตนะก็คืออัตราการยิงนั่นเองพับบิกนะครับเกมออบเจกต์ที่เป็นโปรเจกต์ไทล์ที่เราจะยิงเราก็ตั้งชื่อมันว่าโปรเจกต์ไทล์ออบเจกต์แล้วกันอันต่อมาครับก็คือ next file ก็คือการยิงครั้งต่อไปเนาะเป็น float นะครับทีนี้นะครับไอ้ตัวยานของเราเนี่ยเราจะตามสไตล์เกมพวกนี้เนาะมันจะมีปืนที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะนั่นหมายถึงว่าเราจะมีกระบอกปืนด้วยนะครับว่าปัจจุบันแล้วอ่ะเรามีปืนกี่กระบอกแล้วเนาะก็ตั้งชื่อมันเป็น power ของการแล้วกันนะครับก็เป็น int weapon power แน่นอนครับว่าเราจะต้องมีตัวปืนด้วยเนาะเดี๋ยวเราใช้เป็นเกมออบเจกต์ก่อนนะครับสำหรับตัวปืน BUN กันโอเคแล้วก็มีตัวแปรตัวหนึ่งครับที่เป็นบูลีนเนาะว่าตอนนี้เนี่ยปืนของเราใช้ active หรือเปล่าอ่ะเราเป็น shooting is active เป็น true โดย default นะ true ด้วยโอเคนะครับทีนี้เราจะทำให้มันเป็นซิงเกิลตันง่ายๆอันหนึ่งแล้วกันเนาะก็เป็น public int เอ้ยไม่ใช่ int public static player shooter ก็คือประกาศตัวเองขึ้นมา instance เราจะใช้ awake นะครับในการทำสกิลตอนแล้วก็เปลี่ยนสตาร์ทเป็น awake นะครับ if instant มีค่าเท่ากับ now ครับให้ instant มีค่าเท่ากับ this ให้มีค่าครอบตัวมันเอง
อ่ะเนี่ยครับก็จะเป็นซิงเกิลตันง่ายๆเนาะอ๋อนะครับลืมไปอันนึงก็คือตัว Wilcon Power เนี่ยมันจะต้องมีคู่ของมันเนาะก็คือสูงสุดเนี่ยมันไม่มันเราจะมี power สูงสุดได้เท่าไหร่นะครับก็คือเป็น max Wilcon Power มีค่าเท่ากับ4ใส่ไปนะครับสูงสุดว่ามันจะมี max power สูงสุด4เนาะแล้วก็อันนี้เราไม่อยากให้มันโชว์ใน inspector นะครับเราก็ประกาศ hidden มันซะหน่อยโอเคอ่ะนะครับทีนี้เนี่ยเวลากันนะครับในเกมเนี่ยปกติแล้วโดย default นะครับเราก็จะมีปืนมันจะต้องมีพาร์ติเคิลกับตัวกระบอกคู่กันเสมอนะครับเราจะยกคลาสมันนะครับจากเกมออบเจกต์ให้เป็นทำให้มันกลายเป็นคลาสเนาะเราจะประกาศแถวๆนี้นะครับก็คือ public class นะครับกัน guns กันนะครับเสร็จแล้วเนาะเราจะทำเซตของมันนะครับเซตของมันก็คือประกอบด้วยเกมออบเจกต์ที่มีปืนด้านซ้ายเนาะไลท์กันเลฟกันแล้วก็เซนเตอร์นะครับก็มีปืน3กระบอกนะครับเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งนะครับที่เราจะมีก็คือเป็นตัว Particle System เนาะเจ้า Particle System นะครับมันก็จะทำหน้าที่เล่นเอฟเฟกต์เมื่อเราทำเอฟเฟกต์ให้กับตัวปืนของเรานะครับส่วนอันนี้เราก็จะซ่อนมันจากอันนี้เหมือนกันแล้วก็ hidden หายไปโอเคตอนนี้นะครับเมื่อเราสร้างคาร์ดขึ้นมาแล้วเนาะเราจะยกคาร์ดจากกันที่เป็นเกมออบเจกต์นะวิธีก็แค่เปลี่ยนมันเป็นคาร์ดนั่นเองแล้วก็ทำการนะครับเขียนมันกำกับว่าเป็น serializable เนาะก็เป็น system นะครับ dot serializable หมายถึงสามารถถูกเขียนทับได้นั่นเองถูกเขียนได้นะมันจะขึ้นที่ inspector ของ unity ด้วยโอเคเราก็จะได้คาร์ดของปืนขึ้นมานะปืนเราก็จะมี3กระบอกแล้วก็มีparticle system ของตัวเองนะครับการเขียนพวกนี้ครับทำให้ inspector เราเรียบร้อยขึ้นเนาะงั้นกลับไปที่ unity แป๊บนึงลองแปะสคริปต์ดูนะครับที่ตัว player เราใส่ player shooting เข้าไปครับมันจะถูกกรุ๊ปเอาไว้แบบนี้เนาะมันทำให้พวกไฮไลท์ที่ต่างๆของเราครับมันถูกรวบรวมเป็นก้อนกลุ่มมากกว่าเดิมเนาะจากเดิมเนาะมันจะวางเท่ากับปกติมันจะวางเรียงใช่ไหมก็เป็นประโยชน์ของการทำคลาสนะครับให้เป็นเซอร์ไรเป็นเซอร์ไรเอเบิลโอเคนะครับหลังจากเรายกคลาสมาแล้วเนาะนี้รับจังหวะที่สตาร์ทครับเราจะเรียกใช้งานพวกปืนของเราออกมา
ตัวกันเราประกาศไว้ที่นี่เนาะอ่ะเติมเอสซะหน่อยแล้วกันมันเป็นปืนอะไรก็บอกเนาะโอเคนะครับจังหวะสตาร์ทครับในเชิงคอนเซปต์เนาะเราจะทำการเรียกกันนะครับดอทเลฟกันอ่ะเราจะเซตอัพให้ตัวพาร์ติเคิลให้เขานั่นเองนะก็ดอทต้องเป็นดอทเลฟกันวีเอ็กนะครับทำการ get component ตัวเองนะก็กดกันดอทเลฟกันดอท get component นะครับparticle system ก็เป็นการ get component เข้ามานั่นเองใน await เนาะโอเคนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นเริ่มการก็เป็น light igst แล้วก็ center เนาะนี่ก็เป็น center โอเคนะครับก็โครงสร้างก็จะประมาณนี้สำหรับการเซตอัพตัวปืนนะครับก็คือจังหวะแรกมันจะทำการ get นะครับทำ instance เนาะต่อมาจังหวะต่อมาในส่วนนี้ก็คือทำการเซตอัพตัว particle ให้กับตัวเองในคลาสของการโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเราตอนนี้เนี่ยมันน่าจะยังพังอยู่เพราะว่าเดี๋ยวเรายังไม่ได้เชื่อมมันเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราทำฟังก์ชันการยิงก่อนแล้วกันนะครับโอเคฟังก์ชันการยิงนะครับเราจะอยู่ในอัปเดตเนาะจังหวะแรกครับก็คือเราต้องเช็คก่อนว่า each shoot นะไม่ใช่ each shoot ดิเราใช้คำว่าshoot is active ก็คือการยิงถูกเปิดอยู่หรือเปล่าเราจะทำการนะครับใช้ถ้า time.time นะก็คือเอาดึงเวลามาใช้นะครับมากกว่า next fire นะก็คือการยิงครั้งถัดไปเราจะทำการยิงนะครับเราก็บอกไว้ว่า shoot เดี๋ยวเราจะทำเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับหลังจาก shoot แล้วครับเราจะบอกให้ next fire นะครับมีค่าเท่ากับ time.time บวก1หารด้วย fire rateจังหวะนี้ครับก็คือพอเรายิงไปแล้วเนาะมันจะเปลี่ยนการยิงเวลาการยิงครั้งต่อไปมีค่าเท่ากับเวลาปัจจุบันบวก1แล้วก็หารด้วยไฟเรทนะครับก็หมายถึงว่าบวกไปอีก1วินาทีเนาะถ้าเกิดไฟเรทเราเยอะมันก็จะยิงจำนวนหลายครั้งขึ้นถ้าไฟเรทเราน้อยมันก็จะยิงจำนวนครั้งต่อไปน้อยเนาะเพราะจังหวะนี้ครับคือเรามาบวก1แล้วก็หารด้วยเวลาจำนวนไฟเรทที่เราสามารถยิงได้นะครับไฟเรท default เรายังไม่ได้ใส่ไว้เนาะเดี๋ยวเราต้องไปปรับอีกทีที่ Unity โอเคนะครับต่อมานะ shooting เนาะเราจะสร้างเป็นฟังก์ชันขึ้นมานะครับเราก็เขียนมันว่าสร้างฟังก์ชันขึ้นมาว่า makeอ่ะช็อตกดคอนโทรลจุดนะครับแล้วก็ enter มันจะสร้างฟังก์ชันให้เราเจเนเรตมาให้ปึ๊บ void to เราไม่ใช้นะต้องลบไปเราจะลองง่ายๆก่อนครับก็คือสร้าง
อินสแตนต์ขึ้นมากกว่าโอเคนะครับอ่ะเราจะใช้อินสแตนต์ในการยิงออกมันออกไปก็อินสแตนต์นะครับนะเราสร้างโปรเจกต์ถ่ายออบเจกต์ไว้แล้วเนาะโอเคโปรเจกต์ถ่ายออบเจกต์นะครับที่ตำแหน่งอ่ะเราจะเอายืมมาสักหนึ่งจุดก่อนนะก็จะเป็นเซนเตอร์กันเนาะก็จะเป็นกัน gu dot center เนาะกระบอกแรกของเราตามด้วยนะครับตำแหน่งของมันเนาะก็จะเป็นการดอทเซ็นเตอร์การตึ๊ดตึ๊ดอ่ะดอททรานส์ฟอร์มดอทโพซิชันนะเสร็จแล้วก็ฝั่งนี้ต่อถัดมาก็จะเป็นควอเทเนียนชุดขอคอบรรทัดหน่อยนะครับก็จะเป็นโรเทชันอินสแตนต์แล้วกันสะกดผิด INST instantiate นะครับอ่ะเมื่อกี้ enter ไปผิดตัวโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชัน simple อยู่เนาะอันนี้ให้เวลาพิมพ์แป๊บหนึ่งโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองเทสดูครับที่ตัวเพลเยอร์เนาะให้เรานะครับสร้างไอ้ที่ตัวหน้า utility ให้เราสร้างขีด empty มาอันนึงนะครับทำการพาเลนต์มันไว้ที่ตัวเพลเยอร์เนาะเสร็จแล้วรีเซ็ตตำแหน่งมันนะครับเราจะได้มีจุดนะครับเราก็ตั้งชื่อมันว่าเซนเตอร์กันเราจะได้มีจุดสำหรับสปอนการยิงเป็นการเทสนะครับเสร็จแล้วที่ player shoot เนาะเราก็ทำการเชื่อมเซนเตอร์กันเอาไว้ที่ตัวเซนเตอร์นะครับอันนี้มันจะมีเล็บกับอะไรด้วยเราก็ใช้เขตแล้วก็ขยับมันไปเลยนะครับที่เล็บกับอะไรนี่ก็เป็นไลท์เดี๋ยวเราจะทำให้มันเป็นพาร์ติเคิลอีกทีหนึ่งนะนี่เป็นเล็บนะครับโอเคเชื่อมทุกอย่างเข้าด้วยกันก็เล็บการลืมเปลี่ยนชื่อแล้วก็ไลค์กันโอเคนะครับเราก็ใส่ไปสัก1ต่อ1แล้วกัน power weapon เป็น1ก่อนนี่อันต่อมานะครับเราจะสร้าง project tile ที่จะใช้ยิงในสไปขอดูสไปที่จำไม่ได้แล้วโอเคนะครับเราจะมีอันนี้อยู่เราเราจะสร้างสไปค์ขึ้นมา 2D เอาเป็นลากมันมาใส่เลยแล้วกันสะดวกกว่าปุ๊บเอาเป็นตัวเลเซอร์แล้วกันเนาะของเพลเยอร์นะครับของอินเนมี่เดี๋ยวไม่ว่ากันเพลเยอร์ของเราครับโอเคเราต้องทำการนะครับปรับadd layer source เข้ามาอันนึงเนาะเป็นพวกกระสุนต่างๆนะแล้วก็เป็นตั้งชื่อว่า bullet ก็ได้ครับเพื่อให้ระยับระดับของกระสุนเนี่ยมันอยู่สูงกว่าเนาะสูงกว่า background นะครับโอเคที่ตัวสไปครับมันจะมี sorting layer อยู่เนาะแล้วเราก็เปลี่ยนนะครับเป็น bullet
อ่ะตัวกระสุนมันก็จะอยู่เหนือแบ็กกราวด์แน่นอนทำการติดคอลไลเดอร์เข้าไปนะครับเป็นบล็อกก็ได้นะบล็อก 2D เราจะให้กระสุนเราใหญ่เล็กแค่ไหนเราก็ปรับนะครับว่าระยะยิงมันเท่าไหร่อ่ะสักเท่านี้นะระยะของเม็ดกระสุนเราเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราสร้างสคริปต์ของตัวโปรเจกต์ไทยไว้นิดนึงครับเพื่อที่ให้มันทำงานได้ด้วยตัวเองเนาะโอเคครับที่โปรเจกต์ไทยกลับไปที่สคริปต์นะเดี๋ยวเราจะสร้างสคริปต์ควบคุมกระสุนโอเคนะครับหลังจากเราสร้างเราก็จะสร้างสคริปต์ที่จะควบคุมตัวโปรเจกต์ไทยของเราก็ Create C# นะครับตั้งชื่อว่า Project Time Project Time หน้าที่ของมันนะครับก็คือสคริปต์แผ่นนี้หน้าที่คือทำให้กระสุนเราเคลื่อนที่ไปด้านหน้าเนาะจริงๆเราใช้ตัว Duration ก็ได้นะจริงๆมันเราใช้สำหรับจริงๆมันใช้สำหรับทำดาเมจเดี๋ยวโปรเจกต์ไทยเราค่อยจัดการก็ได้เราจะเอา Direct Move นะครับติดที่ตัวกระสุนของเราก่อนเรามีสคริปต์ฟังก์ชัน Direct Move อยู่แล้วเนาะที่ทำให้ตัวแบ็กกราวด์มันเลื่อนลงมานี้พอเราติดแล้วครับ Direct Move เนี่ยเราจะทำให้สปีดมันเป็นค่าเป็นบวกเราล็อกใส่สัก10ก่อนแล้วลองรันดูนะครับถ้ามันขึ้นไปข้างบนแสดงว่าโอเคถูกต้องนะครับอ่ะเราใส่แค่นี้ก่อนเนาะเพื่อเป็นการเทสนะครับโปรเจกต์ไทยมันเดี๋ยวเราค่อยไปเขียนคุมมันต่ออีกทีติดสคริปต์โปรเจกต์ไทยไว้ด้วยเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวเราโอเคอ่ะมีเออร์เลอร์นิดหน่อยอ๋อโอเคครับมันยังไม่ได้เชื่อมเนาะโอเคนะครับที่ตัว player printer แล้วนะครับมีตัวโปรเจกต์ไทยแล้วทีนี้นะครับเราก็จะทำให้กระสุนเรากลายเป็น prefab เราก็ทำการสร้างโฟลเดอร์เพิ่มอีกอันนึงนะครับ create folder prefab อันนี้เราก็จะสร้างทำให้มันเป็น prefab ทั้ง player และก็ตัวกระสุนเลยเนาะทั้งสองอันนะครับก็ลากกลับเข้ามาในโฟลเดอร์ของเราเราก็จะได้ prefab ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเชื่อม prefab ในโปรเจกต์เรานะครับไปที่ตัว projectile object ใน shooting นะกด apply ออกนะครับหนึ่งทีมันก็จะทำการยิงไปเรื่อยๆเนาะนี่เราอยากได้ไฟเรทเท่าไหร่เราลองปรับดูนะครับว่าไฟเรท 0.5 ไฟเรท5นะครับเราก็สามารถปรับไฟเรทได้ว่าเท่าไหร่เนาะตอนนี้นะมันจะสร้างตัวเองไปเรื่อยๆนะครับมันยังไม่มีเขาเรียกว่าขอบเขตเนาะดังนั้นมันถ้าเราปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะสร้างกระสุนจำนวนมหาศาลจนกระทั่งเกมเราพังนะครับงั้นเดี๋ยวเราจะเขียนตัวควบคุมไม่ให้มันให้มันทำลายตัวเองนั่นเองนะไม่ให้มันมีแบบมากเกินไปนะครับเดี๋ยวให้เราไล่ตามก่อนเนาะติดตรงไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูยิงได้แล้วเนาะทีนี้เราจะไม่ทำให้ตัวกระสุนของเราเนี่ยมันทะลุออกไปข้างนอกไม่ใช่ทะลุออกไปสิให้มันทำลายตัวเองทิ้งเนาะไม่ให้มันแบบสร้างตัวเองไปเยอะเกินไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันจะทำให้เกมเราพังในที่สุดนะ
เคเราก็จะทำการนะครับสร้างวัตถุเปล่าขึ้นมา1อันเนาะตั้งชื่อมันว่าเกมคอนโทรลแล้วกันครับรีเซ็ตตำแหน่งมันสักหน่อยหนึ่งนะแล้วก็นะครับสร้างอ็อบเจกต์ย่อยขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับตั้งชื่อมันว่า Wallery ก็คือเป็นของนั่นเองนะครับใน Wallery เนี่ยเราจะติดนะครับบล็อกคอลเลเตอร์ขึ้นมาอันหนึ่งคือรีเซ็ตตำแหน่งมันสักหน่อยเนาะแล้วก็ปรับขนาดมันครับให้ตัวบล็อกคอลเลเตอร์ของเราครับมันครอบคลุมนะครอบคลุมกล้องของเราแต่เดี๋ยวเราจะเขียนสคริปต์คุมมันอีกทีหนึ่งให้มันพอดีนะอันนี้เราคุมคร่าวๆก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็จะสร้างสคริปต์บอร์เดอรี่ขึ้นมาโอเคครับอ่ะสร้างสคริปต์ขึ้นมานะครับก็ create C Sharp เนาะเราก็ตั้งชื่อว่า Borderly นะมันก็คือเป็นตัวขอบของขอบของฉากเรานั่นเองก็คือถ้าเกิดกระสุนเนี่ยมันออกไปนอกขอบเขตฉากนะถ้าให้มันทำลายตัวเองซะครับอันนี้สะกดผิดเนาะ BORUN Borderly นะ Borderly โอเคนะครับติดสคริปต์เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเราจะเขียนสคริปต์นิดนึงนะครับใจความสำคัญของมันนะครับตัว Borderly เนี่ยคือจังหวะที่กระสุนมันออกเนาะก็จะเป็นออนนะครับทริกเกอร์ exit to d if นะครับ collision dot tag มีค่าเท่ากับโล projectile destroy collision destroy collision dot game object นะครับอ่ะโลจิกของมันง่ายๆก็คือถ้ากระสุนของเรานะครับออกจากคอลไลเดอร์นี้ให้มันทำลายตัวเองทิ้งนะครับอ่ะหลังจากเราเสร็จแล้วเนาะเราก็ต้องแท็กกระสุนสักนิดหนึ่งนะครับให้มันรู้ว่ากระสุนเป็นแท็กอะไรเนาะเราก็ทำการแก้ prefab นะครับไปที่แท็กเพิ่มแท็กเพิ่มเนาะแล้วก็เพิ่มแท็กที่ชื่อว่า projectile projectile นะครับโปรเจกต์ถ่ายเสร็จแล้วที่ตัวกระสุนเราก็ติดแท็กมันเป็นโปรเจกต์ถ่ายซะนะครับถ้าถูกต้องเนาะที่บอร์เดอรี่ครับเมื่อกระสุนมันออกนอกระยะกรอบมันจะถูกทำลายเนาะจากเดิมที่มันจะวิ่งผ่านไปเลยยังไม่ถูกนะดูซิเป็นที่อะไรอ๋อโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเช็คก่อนว่ามันเจอคอลลิชันที่
มันออกไปไหมเนาะก็คอนโซลอ๋อเนี่ยเขียนอะไรช่วงนี้ไม่ได้ไปเขียนโปรแกรมเลยเนาะดีบัก .log ไปงงกับจาว่านะก็เป็น collision name อ่ะเช็คอันนี้เช็คเฉยๆนะอันนี้ไม่ต้องพิมพ์ตามก็ได้ครับมันแค่จะเช็คเฉยๆว่ามันเจอไหมเจอกระสุนไหมโอเคอ่ะปัญหาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคอไรเดอร์ของเรากับกระสุนมันมองไม่เห็นมันไม่นับว่าชนกันนะไงน่าจะต้องติดลิจิบอดี้นะครับโอเคอ่ะอันนี้มีบล็อกคอไรเดอร์แล้วแต่ไม่มีลิจิบอดี้ขอเทสติดลิจิบอดี้หน่อยนะที่ฝั่งตัวกระสุนละกันที่ตัวเพลเยอร์กระสุนปึ๊บเป็นคินีเมติกไปเจอไหมโอเคมันก็ต้องติดที่ฝั่งนี้ด้วยแล้วก็เป็นคินีเมติกถ้าเป็นสแตติกเพราะว่านี้มันจะไม่เคลื่อนที่ออกขออาจารย์ทริกแป๊บหนึ่งนะมันอ่ะรู้แล้วจานเบอร์เองครับมันเป็นทริกเกอร์นะมันต้องเต็กมันเป็นทริกเกอร์ด้วยช่วงนี้ไม่ค่อยได้จับทรินิตี้นะเบอร์ on trigger exit เหลืออีกหน่อยเลยยังไม่ถูกทั้งหมดมันต้องมีอันที่เป็น trigger ยังไม่ใช่อยู่อ่ะโอเคนะครับเจอแล้วก็คือมันเป็นที่ตัวกระสุนนะตัวกระสุนต้องเป็นทริกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็ที่ตัวบอดี้เองก็ต้องเป็นทริกเกอร์ด้วยมันก็เลยทำงานแปลกๆโอเคครับเรารีเซ็ตมาแล้วก็ต้องติดลิจิบอดี้ด้วยนะครับในเงื่อนไขของการใช้งานมันโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยพอกระสุนมันออกนอกระยะมันควรจะทำลายตัวเองไม่พังโอเคเดี๋ยวใช้สแควร์ก็ได้มันเหมือนจะมีปัญหานะเดี๋ยวขอใช้สแควร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวบอดรี่นี้เรารีเซ็ตมันทิ้งไปเปลี่ยนชื่อเป็นสแควร์แล้วก็เซตติ้งนี้ลบทิ้งนะครับปุ๊บติ๊กมันเป็นทริกเกอร์ด้วยโอเคทำงานได้แล้วนะครับแล้วก็ปรับขอบมันให้ขนาดเหมาะสมดูคาเมร่าเปลี่ยนเป็น 2D view เนาะแล้วก็ปรับ Boundary กรอบใหม่นะครับชึบโอเคน่าจะถูกต้องแล้วนะนะครับอ่ะมันจะได้ไม่สร้างกระสุนเยอะเกินไปเนาะให้มันชนแล้วก็ทำลายตัวเองนะครับโอเคต่อมาเนาะตอนนี้เราจะสร้างศัตรูต่อนะครับเราจะได้มีเอนิมี่เอาไว้ยิงด้วยถูกไหมข้างหน้าเราก็ทำเวฟนะปึ๊บปึ๊บต่อมานะครับสำหรับตัวเอนิมี่นะเราเอารูปเข้ามาใช้
ว่าเอาใส่อินิมี่เข้ามาครับแล้วก็ปรับเลเยอร์ซอสใหม่เป็นเพิ่มเลเยอร์ซอสอินิมี่เข้ามาควรจะอยู่สูงถ้าเราใช้อิเลเมนต์ไปเลยก็ได้เนาะเดี๋ยวเราใช้อิเลเมนต์เลยก็ได้นะครับตัวอินิมี่เลือกเป็นอิเลเมนต์นะครับแล้วก็ขยายมันสักหน่อยเนาะ1.5แล้วกันตอนนี้ครับเรามีสคริปต์โปรเจกต์ไทล์แล้วครับเราจะใช้โปรเจกต์ไทล์เพื่อฮิตใส่ตัวอินิมีของเรานะครับมันจะได้ถูกทำลายได้เนาะที่ตัวฝั่งอินิมีนะครับเราก็จะติดคอลเลเดอร์เอาไว้เป็นบล็อกละกันเนาะอ่ะเป็นบล็อกคอลเลเดอร์นะครับว่าถ้าเรายิงโดนมันเนาะก็ให้มันทำลายตัวเองนะครับแล้วก็ติดดิจิวันดี้เอาไว้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรื่องมันเป็นคินีเมติกนะโอเคครับเมื่อเราทำเกี่ยวกับศัตรูเนาะมันก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องก็คือมีเฮลกับกระสุนนะครับงั้นเราจะสร้างสคริปต์ enemy ขึ้นมาก่อน enemy เปิด enemy ขึ้นมานะครับที่ enemy นะจะแน่นอนครับอย่างแรกที่เราต้องมีก็คือเฮลนะครับก็คือเลือดของศัตรูนั่นเอง HEALเป็นอินแล้วกันโดนทีเดียวโดน1-2ทีเนาะระเบิดนะครับอ่ะแน่นอนว่าที่ตัวอินิมีมันก็จะมีกระสุนของมันเองด้วยเนาะเราก็จะใส่เป็นเกมอ็อบเจกต์เราต้องใส่โปรเจกไทล์เข้าไปตั้งชื่อว่าโปรเจกไทล์นี้สำหรับศัตรูครับเราอาจจะใส่เกมอ็อบเจกต์พวกระเบิดเอาไว้เนาะแต่ว่าด้วยเวลาเราอาจจะทำตัวดิสทักไม่ทันนะครับเนี่ยเราประกาศเอาไว้ก่อนละเผื่อทัน destruction vfx แล้วก็สุดท้ายก็จะเป็น hit effect เนาะเมื่อถูกโจมตีนะครับโอเคนะครับนะครับเพื่อให้ศัตรูถูกทำลายได้เนาะเราจะใช้ไอ้นี่นะครับก็คือฟังก์ชันสักตัวหนึ่งเนาะก็เป็น void destruction นะครับก็คือให้มันทำลายตัวเองเราจะเทสการยิงใส่มันก่อนเนาะกรณีที่เรามีตัว particle นะครับเดี๋ยวเราก็ประกาศ instant แล้วก็ให้มัน instant destruction vfx ขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราน่าจะยังไม่มีเนาะเราก็จะ
คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับแต่เราประกาศเอาไว้แล้วกันนะจะได้รู้ว่าเราต้องมีนะครับเดสทอยเกมออบเจกต์อ่ะปริที่ถูกทำลายนะครับเราก็จะไปเรียก destroy game object ขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้อ่ะตัวกระสุนเนี่ยมันสามารถเข้าถึงตัว enemy ได้เนาะเราจะสร้างฟังก์ชันเอาไว้ตัวหนึ่งครับเป็น public function เนาะ public function void got damage ใน got damage ครับเราจะมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวเป็น int นะแล้วก็ damage โอเคนะครับเราจะทำการนะเอา help นะครับมีน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะอ่ะไม่ใช่ต้องเป็น help ลบหนึ่งนะครับลบเท่ากับหนึ่งแล้วก็ทำการเช็คต่อนะครับว่าถ้า help น้อยกว่าเท่ากับศูนย์ให้ทำลายตัวเองประกาศ destruction ให้มันทำลายเองซะถ้าไม่ใช่ก็เรียก hit effect ไม่ใช่เล่น hit effect นะก็ else นะครับinstant hit effect ในตำแหน่งของ transform position แล้วก็ transform dot rotation นะครับโอเคซึ่งอันนี้เนี่ยเรายังไม่มีเอฟเฟกต์เหมือนกันเนาะเราก็จะคอมเมนต์เอาไว้นะครับสำหรับตัว enemy เราอาจจะตั้งเลือดเริ่มต้นมันสุ่มๆเอาไว้ก็ได้นะครับก็สตาร์ทเนาะ Heal Point มีค่าเท่ากับ random.range นะครับให้มันมีเลือดสัก3ถึง5แล้วกันอ่ะโดยประมาณโอเคอ่ะเดี๋ยวรอพิมพ์นะครับอ่ะต่อมานะครับที่ฝั่งโปรเจกต์ไทยเนาะเราก็จะทำการนะครับเช็คนะว่าโปรเจกต์ไทยของเรายิงโดนใครเนาะเราประกาศเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะนะแน่นอนครับว่ามันเป็นกระสุนใช่ไหมมันก็ต้องมีนะครับตัวดาเมจของมันเองเนาะเราก็ประกาศ Public int damage บอกมันว่าดาเมจมันเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วเนี่ย
เราจะใช้บูตัวหนึ่งนะครับว่ามันเป็นกระสุนของใครเนาะเพราะว่าเราอยากใช้สคริปต์ร่วมกันนะครับก็เป็น enemy bullet ถ้าติ๊กก็คือเป็นของ enemy เนาะถ้าไม่ใช่ก็เป็นของ player นะครับเสร็จแล้วครับมาเราก็ใช้ on trigger enter นะครับ bit void on trigger enter to d เราก็ทำการเช็คเลยครับว่าถ้าคอลลิชันนะครับดอทแท็กเนาะเป็น enemy เนาะแท็กเป็นศัตรูนะครับให้ทำการ get component ศัตรูมาดอท get component enemyเสร็จแล้วนะก็บอกให้มัน got damage รับ damage ซะด้วย damage ของกระสุนนะครับไม่ง่ายก็คือถ้าชนเนาะเสร็จแล้วก็ทำลายตัวเองก็คือเมื่อชนก็บอกให้สกูรับดาเมจแล้วก็ทำลายตัวเองซะอ่ะนี้เรามี enemy bullet ด้วยเนาะเรามีแล้วเราควรจะประกาศใช้งานมันด้วยนะครับเราก็จะ andenemy bullet นะก็คือไม่เป็นจริงนะครับคือเป็นกระสุนของเพลเยอร์นั่นเองนะอ่ะโครงสร้างของโปรเจกต์ไทยครับก็จะประมาณโอเคนะครับถ้าทำงานถูกต้องเนาะมันควรจะยิงแล้วก็ทำลาย enemy ได้นะครับนี่ที่ตัว enemy เนาะเราก็ต้องเพิ่มแท็กด้วยนะครับเป็น enemy enemy เนาะติดแท็กให้เขาเป็น enemy นะครับแล้วเราก็เทสเนาะการยิงอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนาะ now referenceNow reference วันที่13อ๋อโอเคนะเรายังไม่ได้ติดสคริปต์ให้ตัว enemy test ของเรานะลืมไปนะมัวจะเขียนสคริปต์อ่ะนะครับเราก็ทำการติด enemy เข้าไปซะโอเคครับอ่ะใส่เลือดเขายังไม่ต้องใส่ก็ได้เนาะพวกโปรเจกต์ไทยกับพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาพาร์ติเคิลมาใส่แต่เดี๋ยวเราเวทไว้ก่อนเนาะนะครับถ้าถูกต้องเนาะมันก็จะทำลายตัวเองนะครับเมื่อรับดาเมจครบนะโอเคได้ไหมครับทีนี้เนาะส่วนสุดท้ายของวันนี้เราที่เราจะทำกันนะครับก็เราจะทำให้ศัตรูมันยิงสู้กับเราได้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวทำมันเป็น prefab เอาไว้นะครับตั้งชื่อว่า enemy ตั้ง prefab ไว้นะครับเสร็จแล้วนะเปิดสคริปต์ enemy ขึ้นมานะครับเราจะจัดการมันต่อก็คือเพิ่มคุณสมบัติในการยิงต่อสู้ให้กับมันนั่นเอง
เพื่อให้มันยิงสู้กับเราได้ครับเราจะสร้างฟังก์ชันตัวหนึ่งที่ชื่อว่า active shooting เนาะโดยในฟังก์ชันนี้นะครับมันจะทำหน้าที่สุ่มการโจมตีขึ้นมาเราจะเรียก random นะครับ dot value ถ้ามีค่าน้อยกว่า shooting chance นะอ่ะเดี๋ยวเราต้องมีค่าโอกาสการยิงของมันนะครับงั้นเดี๋ยวเราย้อนไปแป๊บหนึ่งเนาะขึ้นไปข้างบนนะครับเป็น public float เนาะเพิ่มโอกาสการยิงให้เขาสักหน่อยนะครับก็เป็น shot chance นะโอกาสที่จะยิง chance นะครับ shot chance เอาสักเท่าไหร่ดี shot chanceเอาไปสัก 0.5 ก่อนนะไม่รู้โดยประมาณ F นะโอเคนะครับเราก็เรียก Shot Chance ตรงนี้เนาะก็คือถ้าอย่างนี้เป็น Float อยู่แล้วเนาะ Shot Chance นะครับหารด้วย100เราก็ทำการเนาะ instantiate นะครับถ้าเกิดมันสำเร็จนะก็ instantiate นะ projectile นะครับโครงสร้างเดียวกับที่ player shoot ทำเลยนะครับก็คือตรงนี้เนาะ instantiate ตรงนี้นะครับขึ้นมาชื่ออ่ะแต่เราจะเพิ่มนะครับ object projectile ให้กับตัวenemy เนาะแล้วก็เพิ่มนะครับตำแหน่งการยิงของ enemy เนาะก็จะเป็น transform ตั้งเป็น gun เนาะ gun position ครับโอเคอ่ะเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นการ position เนาะ dot position แล้วก็การ dot rotation ถ้าจริงเราใช้คำว่า pivot จะถูกกว่านะเดี๋ยวขอเปลี่ยนชื่อเป็น pivot แล้วกันกด Ctrl R นะครับเป็นการ pivotเช็คตัวสะกดแป๊บหนึ่งนะไม่มีอ่ะไพวอตพีไออ่ะโอเคนะครับเป็นการไพวอตเนาะแอคทีฟชูตติ้งนะครับมันก็จะทำการสุ่มนะว่ามีโอกาสสำเร็จโอกาสที่ศัตรูจะยิงเรามีโอกาสเท่าไหร่เนาะอันนี้เดี๋ยวดูสูตรอีกทีนะครับในสูตรอาจจะไม่แม่นนะโอเคปุ๊บ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 เราจะเรียกมันนะครับโดยใช้ฟังก์ชัน invoke นะ invoke ครับตามด้วยชื่อเนาะชื่อมันก็คือ active shooting นะครับ
น้ำด้วย random dot list ใส่ไปสัก1กับ5เคสก่อนว่าสัก1ต่อ5ยิงวงแล้วก็ยิงโอเคนะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูว่าไปอ่ะที่ฝั่ง Player เอ้ยที่ฝั่ง Unity นะครับเราก็จะเซตอัพชิ้นส่วนต่างๆเนาะเดี๋ยวช็อตชั้นแล้วใส่ไปสัก50ก่อนแล้วกันเมื่อกี้ 0.5 มันหาร100มันจะเสีย 0.5 เหมือนเดิมนะครับต่อมา Projectile Object เนาะเรามีกระสุนของ Player อยู่เนาะเราจะสร้างกระสุนหัว Enemy ต่อนะครับก็เอาสไปร์มาเดี๋ยวพ่อนเนาะอ่ะอันนี้กระสุนของ enemy นะครับเลื่อนมาเป็น bullet เนาะปึ๊บโอเคเราก็จะติด collider เนาะเป็น circleปรับขนาดให้เหมาะสมนะครับซึ่งก็ทวนๆไป 0.3 นะทวนๆครับติดมันเป็น is trigger แล้วก็ติด projectile เข้าไปติ๊กมันเป็น isทิกเกอร์นะครับแล้วก็ทำดาเมจเท่าไหร่ก็ว่าไปเนาะใส่โดยประมาณนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ direction move เข้าไปเป็นติดลบเนาะเร็วเท่าไหร่ก็ใส่ตามลบตามความแรงนะครับนี่อาจจะใส่เป็นลบ5นะเสร็จแล้วนะครับเราก็จะได้กระสุนของตัว enemy ขึ้นมาเนาะนี้ติดมันแท็กเป็น projectile ด้วยนะครับโอเคนะเวลามันออกนอกกรอบมันจะได้ทำลายตัวเองเนาะเสร็จแล้วก็เก็บไว้เป็น prefab ของมันเองโอเคครับอ่ะ bullet ก็เป็นenemy bullet จึ๊บนะสร้าง prefab เอาไว้เสร็จแล้วก็เอา prefab ไปใส่ที่ตัว enemy เนาะแล้วก็ที่ enemy ครับเราขาดกัน pivot ใช่ไหมเราก็ set มันนะครับก็เปิด prefab ของมันขึ้นมา create empty เนาะรีเซ็ตตำแหน่งนะครับแล้วก็สร้างเลื่อนมาตรงปากกระบอกปืนของมันเพื่อให้มันเป็นไพวอทของเราเป็นการไพวอทการไพวอทที่ enemy ก็เชื่อมนะครับการไพวอทเข้าไปต้นเชื่อมกระสุนเข้าไปปรับค่าเป็น50นะครับโอเคถ่ายโอเคประกาศซ้ำนะตอนก๊อปมานะครับเดี๋ยวลบไปทิ้งไปสักอันหนึ่งเอาเป็นโปรเจกต์ไทออบเจกต์ลบทิ้งไปแล้วใส่โปรเจกต์ไทแล้วกันเนาะมีประกาศเกินมานะครับโทษทีปุ๊บเก็บโปรเจกต์ไทอ่ะส่งตอนนี้เว้นไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันนะครับตัวอันนี้ปึ๊บโอเคนะครับแล้วเราลองรันดูนะแล้วเราต้องหลบกระสุนมันปึ๊บอืม
โอเคอินิมีเรามันยังไม่เรียกแอคทีฟขึ้นมาเนาะแอคทีฟชูต1-5น่าจะต้องเปลี่ยนเป็น invoke repeating นะครับเพื่อให้มันทำซ้ำนะเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราดีบักไว้สักหน่อยนะครับดอทล็อกว่ามันจริงๆไหมนะโอเคอ่ะยิงนะครับทีนี้มีเรายิงออกมาแล้วโอเคยิงนัดเดียวแล้วก็ไม่ยิงเลยนะโอเคครับงั้นเพื่อให้มันยิงซ้ำครับเราจะเปลี่ยนเป็น invoke repeating แล้วก็เพิ่มพารามิเตอร์เข้าไปอีกตัวหนึ่งครับให้มันสุ่มก็ระหว่าง1-5ละครั้งต่อไปก็ระหว่าง1-5แต่5อาจจะเยอะไปเนาะเอาสัก3แล้วกันนะครับมันจะได้ไม่รู้สึกนานเกินนะ1-3แล้วกันครับโดยประมาณนะแล้วก็เทสนะครับปุ๊บ1อ่ะนะครับศัตรูมันก็จะพยายามยิงต่อสู้เราแล้วก็เป็นการยิงแบบสุ่มนะครับประมาณนี้นะวันนี้ทำแล้วก็เดี๋ยวให้เราเขียนไล่ตามให้ทันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าก็จะเป็นภาคสุดท้ายของตัว Space Shooter โอเค